สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนคามาอีกแล้วนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์จีนคอสตูมโบราณที่กำลังถ่ายทำกันอยู่คามักคามนค่ะก็เป็นการนำแสดงแล้วก็พบกันครั้งแรกนะคะของนางเอกนะคะคือคุณวิกตอเรียของพวกเราค่ะวิกตอเรียซ่งนะคะซ่งเฉียนนั่นเองคู่กับ รุ่นน้องนะคะติงวีซีค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะมาแล้วสําหรับนวนิยายเรื่องนี้มันมากๆนะนวนิยายนะคะ The Mountain and River Pillow ค่ะสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษของซีรีส์เขาใช้ชื่อเรื่องว่า Fight for Love นะคะสําหรับเรื่องนี้โอ้โห,หนังเอกนี่เรียกได้ว่า ตายก่อน,นะค่ะแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะไปแก้แค้นโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าตายไปด้วยความอายุติธรรมนั่นเองค่ะก็สําหรับในทุกๆปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะบอกได้เลยว่ามีซีรีส์อีกหลายๆโปรเจกต์เลยนะคะที่ทําการถ่ายทํากันอย่างรัวๆร,ว,รวดๆเลยค่ะดารานักแสดงที่พวกเราชื่นชอบนะคะพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างกันเลยนะคะในช่วงนี้ก็ถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็รอเ,อเดือนถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็เปิดกล้องเรื่องใหม่ อีกแล้วซึ่งก็ยินดีกับเหล่าบรรดาดาราด้วยนะคะก็จะได้มีงานมีการตลอดเวลาแล้วพวกเราก็จะได้มีความหวังที่จะได้ดูผลงานของพวกเขานะคะจากเรื่องนี้นะคะ Fight for Love ของ Victoria ยสงค่ะก็มีรูปนะคะหลุดออกมาเอ๊ะใช้คำว่าหลุดได้ไหมต้องใช้คำว่าถูกโพสต์ขึ้นมานะคะจากกองถ่ายนี่แหละก็เป็นชุดของ คุณวิกต oria ในชุดสีแดงนะคะแล้วก็ผมยาวก็รวบม,มัดขึ้นไปมัดสูงด้วยนะคะให้ความรู้สึกแบบรูปลักษณ์ที่มีความกล้าหาญมีความเท่ของเธอค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคุณวิกตเรียทรงเนี่ยหน้าตาเธอดูเป็นคนแบบเรียบร้อยหวานๆเนาะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะพอมาใส่แล้วก็แต่งตัวแบบเนี้ยทำให้มีความเห็นแววตาของความกล้าหาญแล้วก็มีความเฉียบคมรวมทั้งแววอาค่าต์อยู่ในดวงตาด้วยนะคะรูปร่างหน้าตาของคุณวิกต oria ตงถึงแม้ว่าอายุจะทะลุ30อัพขึ้นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังรูปร่างหน้าตาเป๊ะมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่เรามองไปนะคะในรูปเนี้ยในรูปที่เป็นชุดสีแดงแล้วก็ก้าวผมขึ้นไปให้ความรู้สึกได้ทั้งเป็นผู้ชายแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นผู้ชายรูปหล่อแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงนะคะที่เท่ๆได้ด้วยนะคะเออเธอนั้นมีสายตาที่ดุร้ายคงกําลังถ่ายในฉากที่ต้องต่อสู้กับศัตรูอยู่แล้วก็สวมมบีบางชุดนะคะก็สวมชุดเกราะด,ด้วยซึ่ ก็ทำให้พวกเราจะได้ฟิลของของนักรบ หญิงอะนะคะประมาณว่ามูหลันอะไรประมาณนี้เลยสำหรับเรื่องนี้นะคะมันก็ไม่ได้เป็นในแนวแบบที่จะต้องออกไปลบอยู่ที่ชายแดนตลอดเวลานะคะมันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าอิงประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะหัวหน้าทีมของดเลคเตอร์นะคะผู้กำกับก็คือโจจินเทานั่นเองโอ้โหคุ้นชื่อกันสุดๆมีรางวัลการันตีนะคะสหรับคุณโจจินเทาค่ะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะคะผู้แต่งก็คือคุณมอช ไปนั่นเองค่ะก็นำแสดงอีกทีนะคะคุณซงเสียนนั่นเองคุณวิกตอเรียซงเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ได้รางวัลเด ดีโกลเด้นอีเกิลไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ที่ได้ในแบบเป็นรุ่นแรกๆเลยเช่นเดียวกันรางวัลน,นี้มียังมีไม่กี่คนนะคะที่ได้ซึ่งพวกเราก็รออยู่นอกยังมีดาราอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้ารู้ซื้อคุณป่ายลู่นะคะแล้วก็คุณหยางจืออะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครเซอร์ไพรส์นะคะในปี2ปีนี้บ้างนะคะส่วนพระเอกก็คือน้องติงวีซีของพวกเรานั่นเองค่ะก็มีโปรเจกต์ดีๆให้ถ่ายทําอยู่เป็นประจํานะคะ สำหรับผู้ที่มาเขียนนะคะบทละครให้เรียกได้ว่ารางวัลการันตีมาเลยค่ะคุณหวังหงนะคะเป็นนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงอยู่ในลำดับต้นๆของอุตสาหกรรม บันเทิงจีนเลยทีเดียวนะคะมาในฐานะของหัวหน้าผู้เขียนบทละครค่ะเขามีทีมนะคะทีนี้ค่ะเรื่องราวนะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักอัน,นาประทับใจของของแม่ทัพหนุ่มนะคะจอมพลหนุ่มค่ะเววอวินแล้วก็พี่เออเรียกว่ายังไงดีน้องสะปนยนะคะชิวี่ซึ่งก็เป็นผู้ที่ปกป้องความซื่อสัตย์นะคะของนายพลอีกทีหนึ่งแล้วก็ปกป้องความปลอดภัยของประชาชนในประเทศชาติะคะ่ะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะ ชูนะคะแม่นางฉูค่ะชูอี้เนี่ยเป็นลูกสาวของท่านนายพลนะคะเนีกลับมาที่เมืองหลวงเพื่อมาช่วยนะคะกู้ซูเซิงซึ่งเป็นคนรักของนางนั่นเองค่ะซึ่งไปพัวพันนัวเนียอยู่กับคดีกบฏนะคะของ ชินหวังหรือว่าอ๋องชินอยู่นั่นเองแล้วเขาก็สังหารนะคะสู่อี้ค่ะเพื่อเจ้าเย่โดยที่แบบโ,โหคิดไม่ถึงเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยคือจะเข้ามาที่เมืองหลวงเพื่อช่วยกู้สู่เซิงซึ่งตัวเองนั้นเข้าใจว่าคนนี้แหละเป็นคนที่นางรักแล้วเขาก็รักนางค่ะแต่นะฮะพอเข้ามาแล้วดันโดนสังหารค่ะแม่นางฉูของอัศวานตายเดี้งไปนะคะด้วยฝีมือของกู้สู่เซิงเนี่ยแหละคะ่ะ ค่าเพื่ออะไรค่าเพื่ออีกผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจ้าเยนนั่นเองนะคะณจุดนี้ค่ะพระเอกของพวกเรานะคะโวยวินค่ะไม่มีใครคัดคิดเลยนะคะเป็นคุณชายเจ็ด ของทางด้านของเจิ้นกัวโหนะคะก็ได้ช่วยเหลือฉูอี้ที่กำลังจะตายเอาไว้โดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนๆน,นี้เมื่อเผชิญกับแรงกดดันของทางด้านจัก,กรพรรดินะคะเรื่องนี้จัก,กรพรรดิบอกเลยว่าจัก,กรพรรดิก็เออพิเต้มีความน่าหยุมหัวอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะอีเตตายยากแล้วก็อีเตขี้ระแวงนะคะสำหรับเรื่องนี้ <c oughs> ทีนี้ค่ะเพื่อที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของชูอี้เอาไว้นะคะทางด้านของเว่ยจินค่ะเว่ย เจินเนี่ยเป็นน้องชายของเว่ยวินพระเอกอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้นเว่ยจินเนี่ยผู้เป็นลูกชายของทางตระกูลเว่ยเนี่ยก็เลยต้องแต่งงานกับทางชิวอี้นะคะมันนวลเนี่ยกันอยู่ตรงนี้แหละดังนั้นแล้วนางเอกของพวกเราเลยมีสถานะนะคะเป็นเหมือนกับน้องสะพ้ายของเว่ยอินผู้เป็นพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันเป็นการแต่งงานเพื่อแก้ไขวิกฤตเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีการแบบ เขาหออะไรกันนะทีนี้ในคืนวันแต่งงานค่ะเว่ยจินนั้นก็ได้ยื่นจดหมายหย่าให้กับชิวอี้เลยนะคะได้รับจดหมายหย่าในวันแต่งงานค่ะชิวอี้ของอัดวานนะคะก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแล้วจากนั้นทางด้านของเป่ยตี้นะคะคือวางแผนมาจัดการตระกูลเว่ยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตระกูลเว่ย เ0 0 0 0ืนกว่าชีวิตนะคะคือไม่ใช่เฉพาะตระกูลเว้ยแต่เป็นทหารของตระกูลเว่ยด้วยนะคะกว่า7 0,000ืกว่าชีวิตเนี่ยก็ต้องไปตายอยู่ในหุบเขาป่ายตี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะ จากนั้นเนี่ยก็เหลือรอดอยู่คนเดียวเท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนั่นก็คือเว่ยวินพระเอกของพวกเรานั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ต้องมีการสํารวจตรวจสอบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลเว่ยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไมถึงแบบแพ้ราบคาบแบบนี้นะคะใครทรยศอะไรแบบนี้ค่ะทางด้านของเว่ยวินพระเอกของพวกเราก็เดินทางกลับมาที่เมืองหลวงนะคะพอกลับมานะคะถึงประตูเมืองหลวงปุ๊บก็โดนจับกลุมทันทีค่ะทีนี้ทางด้านของชูอีินนางเอกของ เรานั้นนะคะก็กลับมาที่ตระกูลโวยอ,อีกแล้วก็ใช้ตัวตนของนางในฐาน,นะของน้องสะพย้ยเนี่ยแหละคะ่ะทำทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเอาไปแลกชีวิตกับโวยอ,อินออกมาให้ได้นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะช่วยหวยอ,อินออกมาจากคุกได้แล้วทั้งสองก็สาบานกันว่าจะต้องค้นหาความจริงให้ได้แล้วก็ฟื้นฟูตระกูลโวยขึ้นมานะคะ ทีนี้ต่อมาค่ะออชูอี้นางเอกของพวกเรากรเวยวินนะคะก็ประสบความสําเร็จในการต่อต้านเปยตีหลังจากการหลบหนีรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดแล้วก็ปกป้องเมืองเฟิงหลิงแล้วก็ด่านนะคะชายแดนเทียนโซเอาไว้ได้ทั้งคู่ก็ค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะท่ามกลางด่านเคาะความยากลาบากของการทดสอบชีวิตเนี่ยแหละคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะอีเต้ค่ะราชวงการราชองค์การแล้วก็รางวันนะคะที่อีเต้มันมอบให้มาเนี่ยนั่นก็คือว่าพยายามจะแยกพวกเขาออกจากกันก็คือไม่ให้ฉูอี้กับ่วยวินนั้นได้พบกันอีกตลอดชีวิตนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ยายคนที่เป็นตัวโกงสุดๆเลยก็คือเจ้าเยนนั่นแหละสมรู้ร่วมคิดกันกันกบเป๋ยตีแล้วก็แย่งชิงนะคะแย่งชิงบัลังจาก ไอเต้ขี้ระแวงมานะคะก็โชคดีไปค่ะก็โกงก็ดับโกงไปนะคะแต่งไรก็ตามพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ยังจะต้องสืบหาต่อไปว่าใครเป็นลัสบอสนะคะจากนั้นก็หาเจอจริงค่ะก็พบว่าฆาตกรแล้วก็ลัสบอสตัวจริงนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือค่ะคนที่ทําให้นะคะวางแผนทั้งหมดแล้วทาให้7,000หชีวิตของทหารตระกูลเว่ยนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเจ้าเย่นั่นเองค่ะก็ทําให้ต่อสู้กัน เผชิญหน้ากันนะคะแล้วทางด้านพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ฆ่าเจ้าเยตายแล้วก็เคลียรความคับข้องใจของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันว่าค่ะนางเอกกับพระเอกนะคะสามารถจะทำให้ตระกูลเว้ยกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมแล้วก็มีทหารมากกว่าเดิมนะคะมากกว่า7 0 0 0 0ื่นอีกเพราะว่าต้องมาแบบหนุนบัลลังด้วยนะคะสนับสนุนฮ่องเต้อ,องค์ใหม่ค่ะเป็นฮ่องเต้หนุ่มๆน,นะคะขึ้นไปปกครองค่ะ แต่ว่านะคะรายละเอียดชีวิตของนางเอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนกว่านี้เนาะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าชูอี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นน่ะมีชีวิตอยู่สองชีวิตด้วยกันค่ะคือชีวิตแรกนะคะกับชีวิตที่สองก็คือคือตายไปนะคะชีวิตแรกตายไปแล้วก็มาได้ร่างใหม่นะเพื่อนๆ่ร่างใหม่ที่ไม่ใช่แบบเกิดมาเป็นทาลกนะคะวิญญาณนะ่ะมาเข้าร่างใหม่ของผู้หญิงอายุ15ปีซึ่งมีชื่อเดียวกันนะคะ ว่าฉูอี้นั่นเองแล้วชาติแรกนางเอกตายเพราะว่านางเอกนั้นหลบหนีการแต่งงานนะคะซึ่งได้รับเป็นเหมือนกับพระราชองค์การจากเมืองหลวงนะคะทีนี้มันมันหนีไม่ได้ค่ะเพื่อนๆหนีไม่ได้นะคะตายก่อนแล้วคนที่จะต้องไปแต่งงานด้วยก็คือกู้สู่เสริงนั่นเองนะคะทีนี้พอตายปุ๊บอ่ะ ตายปุ๊บนะคะเพราะว่าโดนทรยศเช่นเดียวกันค่ะก็คือฝ่ายชายก็ไม่ได้อยากจะแต่งด้วยไงก็แบบแล้วฝ่ายชายมีผู้หญิงที่แบบรักอยู่แล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นมันก็ร้ายด้วยนะคะมันก็เลยจัดการฆ่าฉูอี้ในชาติที่1จากนั้นพอฉูอี้เสียชีวิตแล้วนะคะก็มาเข้าวิญญาณนะเข้าร่างของฉูอี้อีก อีกตัวละครหนึ่งซึ่งอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นซึ่งก็อยู่ในระหว่างทางที่จะต้องหนีการแต่งงานกับตระก,กูลเว้ยค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีความละเอียดที่ซ่อนอยู่ในเนื้อ ของนิยายต้นฉบับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องนี้บอกเลยว่าโอ้โหชะตากรรมของตระกูลเวยนะคะที่นางเอกของพวกเราต้องไปแต่งงานด้วยก็โคตรเลยคะ่ะโคตรโคตรจะแบบว่าเศร้าเลยนะคะกว่าที่จะแบบกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้นฉบับมีความหนึบแล้วก็มีความแน่นมากๆเลยนะคะส่วน ตัวของละครนั้นคงทำได้แค่40ตอนเช่นเดิมค่ะก็อย่าลืมนะคะรอติดตามชมกันสำหรับ Fight for Love นะคะรู้จักคุณวิกตอเรียกันนิดหนึ่งนะคะคุณวิกตอเรียนี่ก็เป็นนางเอกสาวนะคะที่เกิดในปี1987นะคะเปิดตัวในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังคงมี ผลงานนะคะออกมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างน้อยนะคะปีและเรื่อง2เรื่องเนี่ยได้ดูแน่ๆสำหรับคุณทรงเฉียนนะคะเอาละค่ะเธอนั้นนะคะก็ได้รับฉายาว่าเทพธิดาด้วยนาอเทพธิดาอินซีทองด้วยอย่างที่หวานได้เล่าไปนะคะก็ณจุดนี้นะคะจริงๆแล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งทำให้นางเอกของเขานั้นได้รางวัล The Golden ้นอีเถึง2คนนั่นก็คือคุณห่วงนะคะเพื่อนๆคุณห่วงของพวกเราที่ตัวสูงสะคะ่ะ ก็เป็นพระเอกคู่กับคุณดิลาบานะคะคุณดิลาบา Send ก็ได้ไปแล้วสำหรับอินซีทองนะคะ The Golden Eagle แล้วก็คู่กับเนี่ยคะ่ะคุณส่งเฉียนตอนที่แบบเข้ามาในวงการช่วงแบบแรกๆใหม่ๆมเลยนะคะที่เล่นแบบพระเอกคุณห่วงเนี่ยเป็นเหมือนกับปีศาจเนาะแล้วมาตามหาคนรักของเขาะคะ่ะแล้วคนรักก็คือส่งเฉียนเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะก็เนี่ยมาตามกันนะคะก็ได้นะคะเรื่องนี้โอ้โหคนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ทาให้คุณส่งเฉียนประสบความ สำเร็จนะคะก็ได้เดอะโกลเด้นอีเกิลมาของเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ลุ้นอยู่นะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปอย่างที่พวกเรารู้ว่าปีที่แล้ว่ปีที่ผ่านมานะคะเป็นชื่อของน้องเจ้าจินไม้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ๆแล้วก็ไม่มีรางวัลน,นี้นะคะตัดไปชุบเลยนะคะตัดออกไปค่ะก็เลยไม่มีใครได้รางวัลน,นะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรารอดูอีก2ปีเพราะว่าไอ์อีเวนต์นี้มันจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะคะ2ปีนะถ้าหวันจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยว The Golden Eagle นะะเฉพาะรางวัลน,นี้ก็จะเป็นให้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะสำหรับ The Golden Eagle Goddess ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ